กระดูกแล้วเนี่ยกระดูกแค่ละดูลูกหลานแบบพ่อผมกระดูกที่ไหนกันขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มาตลอดมาตลอดอ่ะมึงว่าฮะดูต้นดูลูกหลานแบบพ่อผมกระดูกที่ไหนกันขอให้เจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่มาแต่ตลอดปลอดภัยทั้งนั้นเสยมึงได้ฮะฮะฮะโคราชโคราชเห็นจังได้ยังเห็นเป็นยังครับเห็นเป็นยังจะเป็นสูตรซีครับผมตรงไหนครับซีถ้าบ้างไกลครับผมถ้าบ้างไกลจะเห็นประมาณนี้ครับข้างใต้จะมีอยู่ครับเบิ้งที่เขาท้ายไว้นะครับที่พูดที่หลังนั่นวะพูดแรกกันพูดแรกนะครับดีครับครับเอาเป็นมาต้องแรงเหลือไปก่อนแรงเลยเหลือไม่ไรเขาเตรียมนี้ตอนยังไม่เป็นข่าวที่เขากระเทาะไปเนี่ยแต่ก้อนเล็กๆนี้มันเจอหลายวันตั้งนะเราไปทำคอห้วยทำของขังอะไรประมาณนี้ของขังอันนี้ก็ไม่ขังเลยค่ะไม่ขังมีแต่ถูกขังก็เรียกแล้วก็เต่าเนี่ยไปตรวจไปตัวไหนล่ะโอ้ยสุนทรีเราเรียบร้อยบอกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนายกมันเพิ่งตกแรงเมื่อคืนเนี่ยครับแต่เมื่อก่อนก็ไม่ค่อยแรงก็ตกธรรมดาตกแต่ว่าเมื่อคืนนี่แรงโอเคเจ้าหน้าที่ใดชนะมีบุญบารมีก็ขอให้เพิ่นโชคมีลาภที่ยิ่งใดแก่สมความปรารถนาอาโชอาหนึ่งก้อนประมาณหนึ่งเดือนมาแล่นน้ำกันเอาฟันเอาพี่ปวดคือว่าเป็นแท้เสยมึงได้ฮะฮะฮะเห็นเป็นยังครับเห็นเป็นยังจะเป็นสูตรซีครับผมตรงไหนครับซีถ้าบ้างไกลครับผมถ้าบ้างไกลจะเห็นประมาณนี้ครับข้างใต้จะมีอยู่ครับใครขอเลขกันบ้างยังได้สัมภาษณ์ยัง40ขอเองอ่ะนู้นเขาเห็นมันจะมาอย่างนี้แล้วไปอุ้มวันนี้แล้วก็หินก้อนนั้นมันก็จะไปปิดอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนแล้วก็หินพวกนี้มันจะมาอยู่นี้พอเขามาเห็นตรงนี้เขาก็จะงัดหินไปเรื่อยแสดงว่ามันมีอะไรนูนนขึ้นมาแบบนี้ครับครับครับนั่นเป็นส่วนของอันนี้แหละครับมันจะเป็นมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยแล้วมาอย่างนี้ก็ขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนึงแล้วก็จะลงมาอย่างนี้นี่เป็นอุ้มหน่อยอันนี้ขึ้นรูปกันด้วยกันตรงต้นเนี่ยมันย่านมันตัวที่ไฟส่วนเนี้ยดูนะ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 ต้องช่วยกันเก็บรักษาเป็นสมบัติของแผ่นดินแต่ถ้าไม่เก็บรักษาก็อย่างนั้นก็สูญหายไปมันก็ไม่มีข้อมูลอะไรมันก็สูญไปเลยสูญแล้วสูญไปเลยแต่ว่าถ้าช่วยกัน
ถ้าได้คืนมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านนี้ของของประเทศไทยเลยเนาะและของโลกด้วยก็ควรจะนำกลับคืนมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพื้นแผ่นดินนี้อะค่ะทั้งโลกเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่ถ้าสูญเสียไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาได้ยากค่ะแต่เรามั่นใจว่าไม่ใช่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นประโยชน์ทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตค่ะคือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ร่วมสมัยกับเป็นสัตว์ร่วมสมัยกับไดโนเสาร์บ่งบอกถึงสภาพแวดล้อมบรรพกาลบริเวณนี้เมื่อประมาณ100กว่าล้านปีมาแล้วค่ะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้มากมายลำดับต่อไปขั้นตอนต่อไปในบริหารจัดการพื้นที่ยังไงครับครับอย่างอันดับแรกก็คงจะเตรียมพื้นที่เตรียมอำนวยความสะดวกให้แก่กรมทางกรมสาธารณสุขนะครับให้เพื่อที่จะได้มากำหนดให้แน่ชัดว่าจะเป็นสิ่งล้ำค่าหรือยังไงแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็คงจะเตรียมการไว้ก่อนว่าไม่ให้ชาวบ้านหรือใครเข้ามาดูแลก็คงจะเยียวยาในการป้องระวังไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องทีมที่จะมาสำรวจครับผมครับในส่วนที่